มันวิ่งผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันวิ่งผ่านมาผมก็ทำสัญญาณหอนแต่สามชาติหอนแต่สามชาติแบบนี้สั่งดินมาทำไมเนี่ยฮะสั่งดินมาทำไมก็เมื่อวานนี้รถดินมันวิ่งผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันวิ่งผ่านมาผมก็ทำสัญญาณหอนแต่สามชาติหอนแต่สามชาติแบบนี้พอรอบหลังมามันขับตามกันมาสามคันเลยเอาดินมาลงให้เนี่ยไม่เอาก็ไม่ได้มันจะกระทืบเอาเลยเนี่ยเอาคิดตังค์ไหมนี่มันก็คิดสิก็ต้องให้มันก็ไปบอกสามชาติสามชาติอย่างนี้มันก็เอามาสามคันเอาไปเถอะมันเอามาแล้วก็ดินมาก็รู้จักช่วยกันผลหน่อยฮะมีแต่กินกับนอนเหนื่อยจะตายอยู่แล้วคนเขาเข้ามาแซวเต็มเลยสนหน้ากันเต็มเป็นไงล่ะขอแต่สามชาติได้ดินสามรถเป็นไงพวกเมือง